อาจารย์ธเนศเจริญเมืองค่ะคุณผู้ชมก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะบอกว่ายังไงบอกว่าเสรีพิสุทธิ์ยืนยันไล่ก้าวไกลพ้นรัฐบาลอ้างก้าวไกลเหมือนนักเรียนเรียนดีแต่ไม่มีเพื่อนบินสูงไม่ได้คนสอบในร้อยตำรวจได้ที่หนึ่งก็ไม่เคยเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเริ่มต้นเปรียบเทียบก็ผิดแล้วครับนะคะการเรียนหนังสือแล้วสอบเป็นการแข่งขันกับตัวเองทำคะแนนได้เท่าใดครูก็เอาคะแนนมาเทียบนะคะกับคนที่ได้มากใครได้น้อยก็ต้องมาเปรียบเทียบกันแต่การเลือกตั้งเนี่ยเป็นการไปเข้าประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแข่งกันทำในเวลาเท่าๆกันแล้วก็ดูว่าแต่ละคนเนี่ยได้คะแนนเท่าใดแล้วพี่มาบอกว่าคนสอบได้ที่หนึ่งโดดเดี่ยวก็กลับไปพูดอีกครั้งการสอบในห้องเรียนเนี่ยกับการออกไปหาเสียงของประชาชนเพื่อให้ประชาชนมาลงคะแนนเนี่ยมันต่างกันราวฟ้ากับดินนะคนได้คะแนนมากมายจากประชาชนเพราะว่าประชาชนมากมายให้ความรักแล้วก็อยู่เคียงข้างคุณแล้วคุณมาบอกว่าคนได้คะแนนมากโดดเดี่ยวน่าสงสารมากครับทั้งพรรคประชาชนเลือกมาคนเดียวแล้วมาพูดจาไม่เข้าท่าดูถูกประชาชนคนไทยหลายสิบล้านคนแบบนี้พูดผิดไปพูดไม่คิดขอโทษประชาชนเถิดครับเรากำลังสร้างสังคมประชาธิปไตยเราไม่ได้สร้างสังคมคนเห็นแก่ตัววันๆคิดแต่เรื่องมีอำนาจแล้วมารังเกียจตั้งแง่ไม่ยอมรับพรรคที่ได้คะแนนอันดับสูงจากประชาชนขอโทษพี่น้องประชาชนเถอะครับวันนี้ยังไม่สายนะคะนี่ก็เรียกว่าเป็นการออกมาแสดงความคิดเห็นหลังจากที่นะคะเหมือนกับว่าข้อความที่อาจารย์เอามาโพสต์เนี่ยเป็นหนึ่งในการสัมภาษณ์ผ่านรายการหนึ่งนะคะที่ท่านเสรีเนี่ยเรียกว่าไปออกรายการนั้นมาก็เลยเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์นั่นเองนะคะมีอีกหนึ่งประเด็นนะคุณผู้ชมนะที่ตอนนี้หลายๆท่านเองทุกๆแวดวงเขาก็แสดงความคิดเห็นแล้วค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการเมืองร้อนๆ นะคะล่าสุดค่ะทางด้านของคุณกันนวีสืบแสงสสบัญชีรายชื่อแล้วก็เป็นเลขาธิการพรรคเป็นธรรมนะเขาก็ได้มีการออกมาโพสต์ผ่านทาง Facebook นะคะแสดงความคิดเห็นถึงกรณีนี้บอกว่าเรื่องของการเสนอสมการใหม่ในการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้รออีก10เดือนให้สวเนี่ยระเหิดไปกับกฎหมายที่รองรับเพื่อใช้เสียงส.ส.เลือกเท่านั้นโดยบอกว่า10เดือนสำหรับการรอคอยกับการรีบจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วทางไหนดีกว่ากันการที่พรรคการเมืองหรือว่ากลุ่มก้อนอำนาจเก่าเรียกร้องให้จัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วเพื่ออะไรเพื่อปากท้องของประชาชนเป็นข้ออ้างนะที่ไม่ต่างอะไรกับวาทกรรมเพื่อความสงบเรียบร้อยของประเทศในสมัยที่มีการยึดอำนาจประชาธิปไตยไปจากประชาชนเมื่อ9ปีก่อนเลยครับการใช้วาทกรรมนี้เนี่ยมากดดันพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลในตอนนี้ทำให้ทางพรรคเพื่อไทยตกที่นั่งลำบากอย่างมากทั้งที่ขั้วอำนาจเก่ารู้อยู่เต็มอกว่าเราจัดตั้งรัฐบาล8พรรคไม่ได้ในสนามนี้เพราะว่าเขาเองเนี่ยก็กลุ่มคะแนนตัดสินอยู่นะกว่าขั้นสภาทั้งสภาล่างแล้วก็สภาสูงแทบจะเป็นการมัดมือชกเลยก็ว่าได้การอ้างแบบนี้เนี่ยทำให้การจัดตั้งรัฐบาลไปก่อนโดยเร็วเป็นตัวเลือกที่เลวน้อยที่สุดแต่จริงๆแล้วนะคือกลลวงที่พาประเทศไทยกลับไปสู่จุดเดิมและอาจจะเลวร้ายกว่าเดิมด้วยซ้ำคล้ายกับตอนที่เราเนี่ยถูกบีบบังคับให้รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วเกิดผลเสียหายตามมากว่าทศวรรษผมเนี่ยคงไม่สามารถที่จะตอบแทนพี่น้องประชาชนนะฮะว่าท่านรอ10เดือนวงเล็บเป็นอย่างมากได้หรือไม่ได้ผมคงทำได้แค่เสนอทางเลือกนี้เพื่อรวมพลังผลักดันให้ประเทศเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริงที่มีรัฐบาลจากฉันทามติของประชาชนได้อย่างเต็มปากเต็มคำอยากคล้อยตามกลลวงของเขาอำนาจอยู่ในมือของเราครับนะฮะนี่เป็นโพสต์นะฮะที่ได้มีการออกมาโพสต์ถึงเรื่องต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลนั่นเองค่ะดูข่าวจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะคะ